สวัสดีครับทุกคน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมให้กับเจ้า Forza 350 2024คันนี้กันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บูมจะลือรถและประกอบรถด้วยตัวเองนะครับปกติบูมจะขับรถจากจังหวัดพิจิตรขึ้นไปกรุงเทพนะครับเพื่อไล่ประกอบอุปกรณ์ต่างๆนานาอย่างจานตัวนี้คามูอิแบรนด์ครับบูมก็ปกติเลยจะเข้าไปหาเฮียตู่ถึงโรงงานตู่ปากน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่ครั้งนี้จะลองครับหาความดื้อความซนให้กับตัวเองเดี๋ยวประกอบเองครับครั้งนี้ครับมาลองดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับนี่ขาดจับสีดำสำหรับปั๊มเดิมแล้วก็ครั้งนี้ครับเสริมอันนี้เป็นน็อตเลดจากทางราชาน็อตเลดนะครับเดี๋ยวเราเอามาใส่ให้กับฟอนซ่า350 2024คันนี้กันอันนี้เป็นแบบชุดเซ็ตทั้งคันนะครับซึ่งในคลิปนี้บูมจะทำแค่ข้างหน้าให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทำทั้งคันเนี่ยโหน่าจะไม่ไหวครับว่าผมทำคนเดียวนะขนาดผมบุกไปหาราชาน็อตนะครับบุกไปถึงที่นะซอยเพิ่มสินนะที่กรุงเทพมหานครน่ะยังใช้ช่างอย่างน้อย 2-3 คนน่ะมาลุมอ่ะเออแต่นี้ผมทำคนเดียวครับและผมไม่ใช่ช่างนะครับบอกไว้ก่อนเลยผมไม่ใช่ช่างมาลองดูกันอุปกรณ์ที่เราควรมีครับสำหรับการทำรถด้วยตัวเองที่บ้านนะครับนี่ช่วยทุนแรงครับบล็อกแต่ถ้าไม่มีบล็อกก็เป็นพวกเครื่องมืออย่างพวกนี้ก็ได้ครับแต่มันก็จะเมื่อยมือหน่อยแล้วก็อย่างชุดหน้านะครับที่บูมได้เทียบไล่วัดของเดิมนะครับสิ่งที่ต้องมีเลยอย่างน้อยนะครับลูกบล็อกละกันเพราะว่าบูมใช้ลูกบล็อกนะบูมก็เลยจะแนะนำเป็นพวกลูกบล็อกนะครับเบอร์191เบอร์14แล้วก็เบอร์12นะครับสำหรับลูกบล็อกแล้วก็ชุดเซต6เหลี่ยมที่แน่ๆต้องมี6เหลี่ยมเบอร์6นะครับตอนแรกบูมมีแต่เบอร์5นะครับแล้วก็แบบกระโดดไปเลยบูมเลยต้องไปหาซื้อมาทั้งเซตแบบนี้เพื่อใช้แค่เบอร์6 เบอร์6เบอร์เดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เบอร์8นะครับหรือจะเป็นบล็อกเบอร์โปรงเบอร์8อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกความสบายนะแล้วก็แหวนผมไม่รู้ว่าเขาเรียกประแจแหวนหรือเปล่าอันเนี้ยไม่มั่นใจแต่บุ้มก็ขอเรียกไปแบบนั้นแล้วกันครับอันนี้เบอร์14อย่างน้อยก็ควรมีนะครับมาพร้อมแล้วก็มาลื้อมันกันดีกว่าครับสำหรับใครที่คิดจะถอดล้อหน้าหรือเปลี่ยนจานดิสด้วยตัวเองนะครับอย่างน้อยนะครับต้องมีที่ยกโชคหรือแบบนี้ครับอันนี้บุ้มเรียกว่าอะไรไม่รู้ไปปล้นพ่อมานะครับสามารถกดดีดรถขึ้นไปได้นะครับเนี่ยต้องให้ล้อเป็นแบบนี้นะไม่งั้นไม่สามารถทำงานได้เลยนะครับมาพร้อมแล้วลุยกันครับอยากจะแนะนำนะครับก่อนที่จะยกล้อออกมานะครับเราคลายน็อตจานดิสก่อนนะครับใช้6เหลี่ยมเบอร์6ตัวนี้นะครับแนะนำใช้ของดีถ้าของไม่ดีหัวอาจจะเสียและพาให้หัวน็อตเสียไปด้วยนะครับใช้เครื่องมือใช้ของดีเป็นหลักนะครับย้ำไว้ก่อนเด้ออย่าเห็นแก่ความถูกนะครับพังมาไม่คุ้มนะครับแล้วอยากจะบอกว่าตรงนี้มันแน่นมากนะแต่เนี้ยก่อนที่บุ้มจะถ่ายคลิปอ่ะบุ้มไล่คลายไปหมดแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวผมมาเหงื่อแตกโชว์พี่ๆผ่านกล้องไม่ได้ครับอันเนี้ยครั้งแรกนะแบบถอดครั้งแรกนะผมจะบอกฟิลมันจะแบบดังปังปังตัวนึงอ่ะปังปังอย่างเงี้ยอย่างแน่นเขาอัดมาอย่างแน่นเพราะว่าเขาน่าจะมีการคงการคลายด้วยนะครับอ่ะก็แค่คลายออกครับซึ่งบุ้มคลายไว้หมดแล้วนะครับพอเราคลายเสร็จนะครับคราวนี้ถอดล้อครับซึ่งตัวแกนล้อเดิมอ่ะเขาให้มาเดี๋ยวดูก่อนเบอร์อะไรอันนี้เบอร์19นะครับเบอร์19โอเคมาซึ่งบูมมีบล็อกนะครับบูมก็ยังไม่เคยลองยิงเลยนะนี่คือการยิงล้อครั้งแรกของบูมเลยนะครับเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ไปจับข้างนี้ด้วยครั้งแรกเลยนะครับลองดูกันดีดออกอุ้ยนี่เบอร์19ครับได้ผลแล้วต่อมาครับออกไงวะโอ้ผมน่าจะต้องงัดอันนี้ขึ้นอีกปึ๊บปึ๊บนี่ครับไปปล้นพ่อมาครับตัวนี้อยากจะบอกว่าต้องยกล้อหน้าให้ลอยสูงแบบสูงมากๆครับเพื่อที่เราจะเอาล้อมันออกมาเนี่ยผมต้องนั่งขันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเอาล้อออกได้
ของจริงคนยังอึ๊บยังโอ้ยแค่ขันก็เมื่อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครมีเครื่องมือดีกว่าอันเนี้ยผมว่าก็น่าจะไวกว่านี้ครับแต่ผมหาไม่ได้แล้วครับบ้านผมมีแต่อันเนี้ยถ้าแปลงใส่บล็อกแล้วก็ยิงปุ๊ดเนี่ยขันขึ้นผมว่าโอเคเลยนะมาแล้วครับตอนนี้เสบียงผมมาแล้วครับเอามานี่มากินเลยเหรอเจาะมายังเจาะแล้วกินมาให้แล้วโอ้สภาพยุบไปตั้งเยอะนี่ครับโอ้โหทุกคนในที่สุดล้อหน้ามันก็ออกมาแล้วป๊าดโอเคออกแล้วนะครับนี่แหมเขาใส่กันคลายมานะครับแล้วเดี๋ยวเราหาน็อตเดิมอยากจะบอกว่าอย่างนึงนะครับนี่อย่างน็อตของราชาน็อตนะครับถ้าเรายกกล่องมานะครับทั้งคันอ่ะเขาจะเขียนแปะมาให้ว่าถุงนี้ไว้ใส่ตรงไหนนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาก็เขียนว่าจานหน้าหลังนะครับก็คือน็อตเหมือนกันนั่นเองปึ๊บแล้วคราวนี้ครับเวลาดูน็อตนะครับว่ามันถูกต้องไหมถ้าแบบคลาสสิกเลยก็แบบนี้เลยนี่ครับเทียบแบบนี้นี่นะครับเทียบแบบนี้อันนี้น็อตของราชานะครับอันนี้น็อตเดิมซึ่งน็อตที่สำหรับยึดจานเบรกของเจ้าฟอร์ซ่า350นะครับจะต้องมีบ่านะครับนี่น็อตเดิมเขามีบ่าเห็นไหมเนี่ยบ่าค้ำนี่ครับน็อตแต่งก็ต้องมีบ่านะครับนี่เลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องหัวน็อตก็เลือกได้ไปเลือกเอานะครับถ้าใครชอบแบบไหนส่วนผมเลือกแบบนี้แต่ตอนนี้ผมต้องลื้อมันออกให้หมดก่อนอึ๊บแม่ใช้เวลาในการเปลี่ยนจานไปแล้วครับครึ่งวันครึ่งวันนะครับทำไปเล่นไปกว่าจะแบบหาของว่าต้องใช้อะไรบ้างว่าอะไรเงี้ยว่าผมไม่เคยทำด้วยตัวเองครับปกติขับขึ้นกรุงเทพไปให้เขาทำครับยอมเสียค่าที่พักค่าน้ำมันโอ้ยนี่แน่นตับเลยอ่ะน่าจะจังหวะโดนน้ำยากันคายนะครับแท้ๆเลยเนี่ยถ้ามีปืนหัวก็จะดีนะแต่แถวบ้านผมหาซื้อไม่ได้ครับความที่แบบเราอยู่บ้านนอกอะพี่ดูดิเป็นไงกันคายกันคายจริงผมอยู่บ้านนอกนี่เครื่องมือหาหกเหลี่ยมเบอร์6นี้ได้ถือว่าสุดๆแล้วนะครับแบบเกรดดีๆอะครับต้องใช้เกรดดีๆนะไม่งั้นเรียบร้อยนะครับของจริงน็อต6ตัวป๊าดโอ้ยอมใจกันคายศูนย์โอเคตัวนี้ไม่ค่อยสาหัสอึ๊บตอนคายครั้งแรกอ่ะปังปังโอ้โหเจ็บมือมากกระดงกระดูกลั่นกอกเลยแค่ขันน็อตบ้าไปแล้วโอเคนี่บอกราจานเดิมนะครับซึ่งฟอร์ซ่า350เจนเนี้ยเขาฉลุมานะครับลายอย่างเฟี้ยวเลยดูดินี่ครับสวยสวยถือว่าสวยอยู่แต่เรามีของที่สวยกว่าพามพามนี่ครับเดี๋ยวเราต้องหาคัตเตอร์มากรีดแป๊บนึงนะครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนปื๊ดอึ๊บ
คัตเตอร์กรีดยังไงได้นะปกติเขาให้ลอกปะกรีดอย่างนี้เลยแล้วกันหลุดบอของจริงนี่ครับฮึบนี่ครับของแท้ 100% ต้องตูปากน้ำคามูอิแบนนี่ครับสวยนะลายเนี้ยแหมโอเควางเป็นไงแค่วางอ่ะแค่วางก็ว้าวแล้วจริงแค่วางก็ละแบบดูดีเอามานี่นี่เดี๋ยวเทียบให้ดูนี่ครับจานเดิมเป็นไงจานเดิมจะขนาดแค่นี้ส่วนของเฮียตู่คามูอินะครับจะเป็นแบบนี้นี่ส่วนแผ่นจานข้างนอกอ่ะก็เลือกแบบเต็มได้หรือเอาแบบอยากนะครับอันนี้เป็นแบบใหม่นะครับอยากแบบใหม่ฉลุใหม่ดูดิเป็นไงต่างกันปะเปลี่ยนจานวันนึงตายเลยชีวิตไม่ว่างอย่าหาทำนะครับบอกไว้ก่อนไม่ว่างนี่อย่าหาทำนะครับใส่ให้ลงล่องสักหน่อยก่อนแล้วก็ถ้าจะให้ดีต้องใส่น้ำยากันคายนะครับส่วนผมยังไม่มีใส่ก็เลยแบบนี้ไปก่อนนะครับค่อยไปใส่ทีหลัง ใส่ถ่ายคลิปก่อนครับเดี๋ยวผมค่อยไปหาน้ำยากันคายทีหลังครับผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับแถวบ้านแต่แนะนำนะอย่าลืมนะครับควรใส่แต่อย่าไปใส่เยอะนะใส่นิดเดียวนะครับแบบนิดเดียวอ่ะไม่งั้นโหตอนออกร้องไห้นี่ไล่ไปครับใจเย็นๆครับมันคือระบบเบรกนี่คือระบบเบรกนะครับความปลอดภัยเราต้องใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนแล้วยิ่งความที่เราทำเองด้วยครับอย่าไว้ใจตัวเองโอเคเดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็ไปย้ำอีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้ครับบูธล้อหน้านะครับสำหรับราชาน็อตเลดนะครับนี่เขาให้มาเป็นแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ต้องแกะซีนเดิมนะครับสวมเข้าไปได้เลยนี่ชมหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้อ้าวลงยังเนี่ยนี่ครับลงแล้วครับนี่เป็นแบบนี้ครับเป็นไงเต็มลำจะต่างจากของเดิมนะครับของเดิมจะแบบให้ฟิลลิ่งแบบมันยังมีความไม่เต็มอยู่คือแบบดีไซน์แล้วกันความดีไซน์นะครับส่วนน้ำหนักอันนี้หนักกว่าเพราะมันใหญ่กว่านี่ของเดิมจะเป็นแบบนี้นี่คือชมหน้าของเดิมนะครับโอ้มือเปื้อนเลยแล้วก็นี่ของแต่งจากทางราชาน็อตสวมเข้าไปเลยเป๊ะเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับส่วนนี้เก็บอยู่ในเซตเดียวกันจะได้ไม่งงว่าจะทำรถนี่มือเลอะจริงๆนะเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะครับไม่งั้นนี่ดูมืดเปื้อนมืดมาเสร็จต่อไปก็ไปต้องถอดปั๊มก่อนป่ะน่าจะต้องถอดก่อนนะครับเพื่อขยายไปก่อนเลยเดี๋ยวเราวางล้อไว้ตรงนี้ก่อนไปลุยขาปั๊มเบรกซึ่งอันนี้ก็จากทางเฮตูปากน้ำคามูอิแบนขาจับปั๊มเดิมขยาย300มิลนี่ครับที่เราต้องถอดก็จะมีเบอร์12หาบล็อกเบอร์12ก่อนนะครับข้อเคลียร์พื้นทีนี่ครับจุดนี้ที่เราต้องใช้นะครับก็บล็อกเบอร์12ทำเสร็จ1จุดล้างมือ1ครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหยิบเครื่องมือถูกทางไหมเนี่ยโอ้โหหลุดแล้วบอกแล้วถ้ามีบล็อกมันก็สะดวกนะครับนี่อันนี้ยังไม่หลุด
ึบถ้าจำไม่ผิดของเฮียตู่ตัวนี้น่าจะไม่ต้องถอดตัวนี้ป่ะเดี๋ยวผมลองแกะก่อนครับไม่ได้ใส่นานนะครับตัวเนี้ยผมไปใส่ตัวอื่นเพราะว่าผมไปเล่น ADV ไงยังแกก็สีมาซะดูฟอร์ซ่า300มิลนี่มีปั๊มอยู่ด้านหลังตอกไว้เลยครับปึ๊บมาดอย่างแน่นดูนี่นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเรียบร้อยผมต้องคลายอันนี้ออกก่อนหรอใช่ไหมใช่ปะหรือใส่อันนี้มานี่ไงประเด็นอ๋อใส่ข้างในนี่อย่างนี้โอเคโอเคน็อตเฮียตู่เขาให้น็อตมาด้วยนะครับเดี๋ยวพยายามใช้น็อตเฮียก่อนจะได้ไม่งงนะครับเฮียให้มาโอ้โหโคตรแน่นอะเฮียตู่เฮียเล่นผมอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องไปซื้อเครื่องมือเพิ่มเฮียให้หัวดาวมาเหรอหรือหกเหลี่ยมลงได้ปะแป๊บนึงนะครับโอเคหัวใจแป้วหกเหลี่ยมเบอร์อะไรเนี่ยอันเนี้ยผมคว้าเบอร์อะไรมาวะเนี่ยเบอร์5หกเหลี่ยมเบอร์5ลงได้นะครับใจแป้วเลยผมนึกว่าต้องวิ่งไปหาหัวดาวซะแล้วเดี๋ยวเอ้าไม่ใช่สิต้องอันนี้นะครับเขาให้น็อตมากี่อันเนี่ยให้มา4ตัวนะครับเนี่ยตู่ให้น็อตมา4ตัวโอเคหัวเบอร์5เหมือนกันครับโอเคโหใจแป้วเลยอันไหนอ่ะคราวเนี้ยเดี๋ยวเทียบกับของเดิมดูก่อนนี่ครับหัวยาวใส่ยึดนี่นะครับหัวยาวอ่ะส่วนหัวสั้นหัวสั้นยึดขาขากับขายึดด้วยกันแบบนี้นี่จะเย็นลูกจะเย็นลูกแบบหนึ่งเด้อทุกคนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้แบบหลายเติบเฮ้ยรอดว่ะทุกคนงานนี้ผมรอดว่ะโอ้ยมี2คนนี่มันจะดีมากเลยนะครับจับคอคนนึงมันเอ็นไปเอ็นมาแล้วประเด็นแขนซ้ายผมก็ไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับเวลาขันอะไรก็ตามครับค่อยๆขันนะครับถ้าแบบดูว่ามันลงล็อกแล้วเราค่อยอัดนะครับไม่ใช่แบบตั้งหน้าตั้งตาอัดอย่างเดียวนะครับบันเทิงเลยนะครับเอาให้แบบมันลงล็อกชัวร์ๆก่อนเราค่อยไล่อัดโอเคอันนี้อะไรอ่ะแล้วก็ตัวยาวถ้าใครไม่ได้ซื้อน็อตแต่งมาเพิ่มนะครับก็ใช้ตัวยาวที่เฮียตู่ให้มาการไว้ก็ไว้หน้าตาไหนเนี่ยหน้าตานี้ครับนี่ขยายมาแล้วทุกคนแล้วก็ใช้น็อตยาวของเฮียตู่ปุ๊บเข้าไปแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแต่ของผมในวันนี้ผมสั่งน็อตราชามานะครับนี่ใช้เป็นหัวตัวนี้ปั๊มหน้าอันนี้เขาเขียนมาปั๊มหน้าถ้าสั่งยกชุดมานะแต่ถ้าไม่สั่งยกชุดมาก็ไปอุ้ยไปถามราคาเขาเอานะครับยกชุดก็กล่อง3,000
เดี๋ยวอันนี้ของเฮตูอันนี้ของเฮตูนี่ผมใช้อันนี้ครับใส่ปึ๊บโอ้โหปั๊มมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไม่หนักนะครับตรงไหมเล็งก่อนนะครับแล้วค่อยใส่แล้วก็การที่เราจะนำนะครับใช้หัวเบอร์อะไรเบอร์12เหมือนเดิมเพิ่มเติมเงาของเดิมอย่าเพิ่งใช้บล็อกยิงนะครับนำเข้าไปแบบนี้แบบใจเย็นๆนะครับถ้าแบบฝืดๆอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ตรงนะครับนี่มันต้องแบบไม่ฝืดนะครับไม่ใช่ฝืดแล้วเราก็พยายามขันมันเข้าไปนะครับเกี่ยวพังนะครับนี่อันนี้คือโอเคแล้วพอสนิทแบบนี้เราก็ค่อยไล่ยิงนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ยิงยิงเลยดีกว่าเดี๋ยวถูกไหมเนี่ยโอเคตัวนี้ครับแรงบิดเท่าไหร่วะ620นิวตันเขาเรียกนิวตันหรือเปล่าครับเดี๋ยว NM อ่ะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ620 mm NM ต่อไปก็เดี๋ยวเรายกล้อใส่นะครับขอพักยกก่อนโคตรลำบากเลยมันไม่ได้ง่ายเหมือนแบบในความคิดนะครับขี่ไม่ให้เขาทำดีแล้วจริงๆคราวนี้นะครับเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะยัดล้อเข้าใส่รถของเรานะครับแล้วก็บอกลาแกนล้อเดิมนะครับครั้งนี้ใช้แกนล้อจากทางราชาน็อตนะครับเฉพาะแกน270ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในชุดเซตน็อตทั้งคันที่เขามาเป็นกล่องนะครับอันนั้นอ่ะ 3K แล้วก็อย่างแกนล้อก็ต้องแยกบูทล้ออีก300นะครับโอเคแล้วคราวนี้อุปกรณ์ที่จะต้องมีเพื่อใส่แกนล้อนะครับของเดิมจะเป็นเบอร์14ซึ่งพอมาเปลี่ยนเป็นแกนของราชาน็อตนะครับเบอร์14มันไม่ได้แล้วนะครับมันต้องอัพเป็นนี่17นี่ไงโอเคเบอร์17ครับโหโคตรงงงวยเลยทุกคนแล้วก็ของเขาอ่ะจะปลดได้2ข้างนี่แล้วก็เลือกยัดไปก่อนเลยครับข้างนึงเอาให้สุดเลยนะครับนั่นไม่น่าปลดออกมาเลยนี่ครับเอาให้สุดย้ำว่าให้สุดเลยนะครับข้างนึงนะครับเนี้ยความยากก็จะอยู่ตรงนี้แล้วครับเพราะว่าผมไม่เคยทำแต่ที่แน่ๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นความยุ่งยากสำหรับจาน300เมื่อเราใช้ปั๊มเดิมไม่ได้ใช้ปั๊ม4พอร์ตครับผมอยู่กับปั๊ม4พอร์ตผมเลยลืมว่ามันมีปัญหานี้อยู่คราวนี้ผมต้องคลายจานผมต้องคลายจานเบรกครับดีแล้วที่อัดไม่แน่นนะครับพอผมต้องคลายจานผมต้องใช้หกเหลี่ยมเอานั้นให้หน่อยอันยาวอันยาวอันเดียวเบอร์5ครับอึ๊บนี่นะครับอยากสวยใจต้องนิ่งเอ้ยอันนี้ขันซ้ายโอเคถูกแล้วดีนะที่ยังขันจานไม่แน่นนะครับแต่ถ้าใช้ปั๊ม4พอร์ตอะพวกโบ4พอร์ตมันจะไม่ต้องมาคลายอย่างงี้ครับแล้วก็อีกวิธีนึงคือแต่ผมว่าวิธีนี้แหละง่ายแล้วง่ายสำหรับผมคลายจานเพื่อขยับจานให้เข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าแบบทำเสร็จแล้วก็ไปใส่กันคลายอันนี้ห้ามลืมเด้อควรใส่นะครับสำหรับจานดิสเนี่ยสำคัญ
แล้วก็พยายามอย่างง้างเขานะครับเดี๋ยวจานมันจะโคตเอานะพูดเหมือนง่ายเนี่ยถอดเกือบหมดนี่แหละครับความยากคือถ้าฝืนใส่อ่ะปัญหาที่จะตามมาคือแม็กเราเนี่ยครับถลอกหมดฮะไปจับดิประคองไว้ก็พอเอาท่าไหนนั่นแหละนั่นแหละท่านั้นแหละเย้ทุกคนมันมาแล้วตายล้อไม่ใช่เบาๆเลยนะถ้าทำคนเดียวเครื่องมือต้องพร้อมนะครับโอ้ตาจะไหลโอ้มาแล้วคราวนี้ถ้าตรงนี้สั้นไปนะครับเราก็มาคลายน็อตอีกฝั่งหนึ่งโอเคประมาณนี้โอ้โหสุดยอดแล้วก็มาไล่จานครับเป็นไงหล่อขึ้นไหมแล้วก็เวลาไปหาช่างนะครับเวลาใครใส่จาน300ไปถ้าเป็นร้านที่แบบว่าเขาทำรถบิ๊กไบค์อยู่แล้วหรือแบบทำของแต่งอยู่แล้วอ่ะเขาจะรู้วิธีถอดนะครับแต่ถ้าไปเจอร้านข้างนอกประโยคแรกที่ต้องบอกนะครับคลายจานแต่บางคนเขาก็คลายสลักเบรกแล้วก็ค่อยไปใส่ผ้าเบรกใหม่นะครับแต่ผมว่าอันนี้แหละคลายจานแหละดีสุดเพราะว่าตอนที่แบบง้างออกอ่ะมันทำอาจทำให้จานโคตได้นะครับวิธีนี้แหละผมว่าปลอดภัยสุดแหละโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมไปใส่กันคายที่หลังนะครับถ้าเบรกไงแล้วก็พอเราเปลี่ยนจานใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปเบรกแบบถล่มทลายนะครับแบบค่อยๆเลียเบรกสักหน่อยก่อนให้จานหน้าสัมผัสเนี่ยเห็นไหมเริ่มขึ้นรอยผ้าเบรกแล้วให้หน้าสัมผัสมันมีก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลื่นนะครับเห็นปะอ่ะโอเคทุกคนยอดคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาย้ายจุด ABS จากขาจับอันเก่าย้ายมาไว้กับขาจับของทางเฮียตู่คาโมอีแบรนด์นะครับนี่เขาให้เป็นฝาปิดมาด้วยนะนี่แล้วก็ออกไปก่อนครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะใช้เบอร์8นะครับของผมก็ขออนุญาตเป็นตัวทีแล้วกันแป๊บนึงนะครับไม่ได้ตั้งกล้องโอ้โหของเดิมมักจะแน่นเสมอแน่นๆเลยครับทุกคนขออนุญาตใช้เวลาสักหน่อยนี่นะครับนี่แล้วก็ย้าย MS ตัวนี้ครับแค่นี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ใช้น็อตเฮียตู่ก็ได้หรือว่าจะเอาน็อตสีดำอันเดิมก็ได้ครับแต่ผมมองว่าเอาน็อตเฮียตู่ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาสีดำไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้ดูแบบอึมครึมนะครับสำหรับผมนะใครจะไปสั่งน็อตเพิ่มก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับส่วนผมขอวิธีนี้อะไรผมใส่ค่อยไปย้ำอีกทีนึงค่อยจัดทรงอีกทีนึงครับส่วนสีดำนี้นะครับก็มาปิดตรงนี้ซึ่งคราวนี้แหละมือเดียวผมทำไม่ได้ครับแป๊บนึง
นี่จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้แบบนี้เป็นไงเนียนตาเอาขึ้นมาแค่นี้ครับก็เป็นการจัดทรงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไล่ย้ำน็อตนะครับนี่เลยเป็นไงคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เก็บงานเก็บน็อตจากทางราชาน็อตเลสในชุดหน้ากันนะครับซึ่งตัวเนี้ย ABS หน้าก็คือจุดนี้แหละแต่ผมว่าผมจะเก็บโทนดำนี้ไว้นะครับมันจะดูอึมครึมนะอ่ะโอเคต่อมาครับสายเบรกหลังอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้บางคนหน้าก็คือตัวนี้ครับมาซึ่งของเดิมใช้เบอร์อะไรเบอร์5เหมือนกันนะครับมาดูว่าของราชาน็อตจะเป็นเบอร์อะไรนะครับแต่ความเงามันเงาขึ้นนะครับแล้วก็มีลวดลายเพิ่มขึ้นนะเบอร์4นี่นะครับนี่ไว้ตรงนี้2ข้างซ้ายขวาเขาให้มา2ตัวจะได้เงาๆครับแต่หัวเราเลือกได้นะแต่เนี้ยผมสั่งแบบยกชุดมาไงเพราะว่าไม่มีเวลานั่งเลือกนะครับก็เลยฝากทางราชาน็อตเขาจัดมาเลยครับแต่ถ้าแบบปกติผมจะเลือกให้แบบผมใช้เครื่องมือน้อยๆ นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามความสะดวกของแต่ละคนนะครับเขามีหมดอะเราจะเอาหัวเบอร์นี้เบอร์นี้ลายนี้อย่างเงี้ยแล้วก็รีเควสไปให้เขานะครับให้เขาจัดมาให้เราอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนนี้ยึดสายเบรกกับ ABS นะครับเป็นสีดำผมว่าไม่เปลี่ยนแล้วนี่คุมไว้แบบนี้แหละตอนนี้นะครับ Forza 350 2024ที่จอดอยู่ของผมก็เปลี่ยนจานดิสใส่คัมอิ300มิลพร้อมชุดบูทหน้าแล้วก็แกนล้อแล้วก็พวกน็อตต่างๆนานาจากทางราชาน็อตเลสในช่วงหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ EP ต่อไปจะทำอะไรต่อกับมันไว้เจอกันใหม่ครับ